มาในหมวดของการเซตเสียงแตกนะครับมันจะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์หรือดิสทอร์ชันนะครับทีนี้ผมออฟเอฟเฟกต์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวกด Edit ก่อนนะครับอันดับแรก Edit นะครับออฟหมดแล้วนะครับผมก็ทำการเลือกเสียงไดรฟ์ที่เราต้องการก่อนนะครับถ้าอย่างพวกแบบดีนี้จะเป็นเหมือนไดรฟ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ดีเป็นดิสทอร์ชันนะครับในหมวดของ H ก็เป็นไฮเกนเป็นจำลองตู้นะฮะ H เล็ก H ใหญ่นะครับแล้วก็ G เล็ก G ใหญ่นะครับ C เล็ก C ใหญ่ก็จะเป็นจำลองแอมทั้งหมดนะครับทีนี้เสียงแตกแล้วแต่ว่าเราจะชอบเสียงแตกที่มาจากหัวแอมหรือมาจากก้อนนะครับก็ลองดูส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับจะชอบเสียงแตกที่มาจากก้อนถ้าเกิดเป็นพวกลักษณะเอฟเฟกต์เล็กๆพวกนี้นะฮะก็ไปที่โอเวอร์ไดรฟ์เลยฮะเพราะเสียงแตกจำลองตู้มันจะหลอกๆหูนิดนึงนะฮะเอาไปต่อเข้ามิกเซอร์โอเคอยู่นะพอเข้ามาเป็นโหมดก้อนเนี่ยเสียงกลางมันจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็มาดู EQ นะครับในส่วน EQ เนี่ยผมจะสอนวิธีก็คือเราจะลดกับเพิ่มก่อนจนสุดนะครับเพื่อฟังย่านเสียงมันถ้าไม่ต้องการเสียงบวกมากคมๆหน่อยก็ลดเบสลงนะครับเสียงกลางถ้าไม่แข็งมากก็เบสอย่าเยอะมากนะครับหรือให้มันอย่าให้มันดรอปมากก็อย่าลดมากนี่ดรอปไม่ได้นะครับอัพๆหน่อยมีแค่นิดเดียวฮะมันจะมีจุดพีคของมันอยู่ผมสังเกตดูนะเนี่ยฮะจากนั้นเราก็มาดูไฮนะครับก็จะเป็นเสียงแรมกับพรีเซนต์นะฮะเดิมลดสุดเพิ่มสุดพอประมาณผมใช้การกะสุ่มเอานะครับไม่ได้สังเกตว่าต้องใช้ค่าอะไรมาส่วนจะใส่คอรัสหรือดีเลย์อะไรก็ว่ากันไปลองผสมคอรัสดูนะครับดีเลย์นะฮะทีนี้มาดูนะครับผมจะปรับให้เป็น distortion นะครับคือใช้ก้อนนี่แหละเสียงวันนั้นก็มีเลือกอยู่หลายอันนะฮะก็ต้องดูว่าเราชอบแบบไหนดูมั่งเสริมนิดนึงก็คือถ้าอยากให้ชอบเสียงเนี้ยให้เสียงมันฉ่ำขึ้นเราจะเพิ่มไปที่คอมเพรสเซอร์นะฮะบูทนั่นแหละครับเหมือนบูทคล้ายการบูทน่ะที่ไปดูดิสทอร์ชั่นนะครับผมเลือกเป็น D
รู้จักความหนาแล้วก็เนื้อเสียงของย่านโลเป็นหลักนะครับโดยส่วนตัวเวลาเลือกก้อนดิสซอชั่นเสียงตัว5นี่กำลังดีนะครับเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนแล้วก็ปรับขอไปเสิร์ฟก่อนนะครับแล้วก็ปรับ EQ ตามสะดวกเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มลดเหมือนเดิมบางทีเพิ่มสุดก็ไม่มีผลนี่ก็มาดูคาบิเนตนะฮะดูคาบิเนตคือเวลาเราเปิดใช้คาบิเนตมันเหมาะสำหรับการต่อเข้ามิกนะฮะแต่มันจะไม่เหมาะกับปรับอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องดูว่าแต่ละคาบิเนตเนี่ยมันจำลองอะไรมาถ้าเกิดอย่างเช่นลองพวก US อะไรเงี้ยมันก็จะหนาครับแต่มันจะหลอกไม่เหมือนกับเราปิดเวลาเราปิดใช้เดี๋ยวมันจะค่อนข้างสดกว่านะครับดินามิกอะไรมันจะมามากกว่านะครับลองดูนะปิดนะฮะนี่เวลาเราไปเล่นสดถ้าเจอตู้ดีเราก็ไม่ต้องเปิดคาบิเนตถ้าเกิดเราต้องต่อเข้ามิกเลยผมว่าก็ต้องควรจะใช้คาบิเนตนะฮะทีนี้เราอยากบูสต์เพิ่มแล้วก็ใช้เป็นคอมเพรสเซอร์บูสต์ก็ได้ครับถ้ามันจี๋มากเราก็ไปที่น้อยเกตนะครับ NR บอลนะครับเลือกดูว่าปรับเป็นไลท์นี่เป็นมาสเตอร์นะครับก็เพิ่มลดได้ตามสะดวกที่เหลือก็ใส่เอฟเฟกต์ตามสะดวกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างโมดูเลชันก็มีคอรัสแทงเจอร์นะครับเดสเซอร์เลือกปรับได้นะครับตามปุ่มก็คือด้วยขนาดแล้วก็ราคามันผมว่าเอาไว้แบบสำรองหรือว่าเป็นไว้พ่วงต่อพ่วงก็โอเคนะครับสำหรับเจ้า Voxcom Lab ตัวนี้วิธีการปรับมันก็มีไม่ยุ่งยากมากคือปรับได้น้อยจริงแต่ว่าถ้าเราให้ความละเอียดกับการปรับนิดหนึ่งมันก็จะสามารถเค้นเอาเสียงดีๆออกมาได้นะครับอีกทั้งยังมีการตั้งสายเราลองเซฟดูนะเซฟผมเซฟมัลติยูเซอร์แล้วกดเลือกได้แล้วผมก็เซฟทับไปเลยยูเซอร์สองแล้วกันเสร็จปุ๊บกดอีดิทออกดูนะครับดูความเร็วในการเปลี่ยนนะคือมันแทบจะไม่หน่วงเลยฮะผม
ว่าพัฒนามาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตอนแรกผมก็เห็นมันเล็กๆ ก็เลยนำมาทดสอบให้ดูกันว่าแต่พอเล่นฟังก์ชันปุ๊บก็รู้สึกว่าเออโอเคมันเป็นอะไรที่สะดวกดีเอาไปพกเอาไปต่อคู่กับก้อนถ้ามีก้อนเสียงแตกตัวนี้ก็ใช้เป็น modulation ได้นะครับหรือไปเจอพวกไม่มีตู้ต้องต่อเข้ามิกก็ใช้ตัวนี้เป็น amp sim ได้เลยนะครับมีพกไว้ก็ไม่เสียหายนะครับตัวนี้กับเจ้า Vox Stormlab จบราคาสำหรับการปรับนะครับยังไงก็คงจะเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นความรู้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ